สวัสดีครับเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันครับวันนี้แกงฟักทองกับหมูครับนี่ครับน่ารับทานไหมครับไปดูวิธีการทำครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเสร็จแล้วเรามาทานข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆมาทำแกงหมูใส่ฟักทองกันครับวันนี้เนี่ยครับนำฟักทองที่เหลือจากเมื่อวันมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไส้ออกปอกเปลือกครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเมื่อได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็นำไปล้างน้ำครับเพื่อนๆล้างน้ำขยำขยำหน่อยครับเพื่อให้เศษอะไรที่มันติดกับฟักทองออกไปให้หมดครับสักสองน้ำครับเมื่อล้างฟักทองเสร็จแล้วเราก็มาหั่นพริกครับใช้พริกใหญ่สัก3เม็ด4เม็ดครับหั่นเป็นชิ้นยาวๆครับแบบนี้ครับแล้วนำไปแช่น้ำเพื่อให้เม็ดออกครับจะได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็มาล้างหมูครับหมูมาจากท้องตลาดนะครับเราก็เอานำมาล้างก่อนหั่นครับนะครับล้างให้สะอาดครับแล้วก็มาหั่นครับหมู2ขีดไม่หมดครับเพื่อนๆมันเยอะฟักทองก็ประมาณสัก4ขีดนะครับก็เหลือไว้ครับไม่เป็นไรครับแล้วก็นำมาตำเครื่องครับกระเทียมครับกับเกลือครับรวมถึงพริกแกงที่เราซื้อมาเป็นถุงครับเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องแกงสำเร็จรูปแล้วครับเนี่ยครับนำมาตำให้เข้ากันครับถ้าเราชอบเข้มข้นก็ใส่หมดเลยครับแต่ถ้าไม่ชอบเข้มข้นมากก็สักครึ่งซองก็ได้ครับตำให้เข้ากันครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็มาตั้งไฟครับตั้งกระทะครับพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันครับน้ำมันก็ค่อนข้างจะไม่ต้องมากครับแต่ก็เยอะกว่าคั่วฟักทองหน่อยครับเพื่อเราจะนำหมูมาเจียวน้ำมันเพื่อให้เกิดให้มันหมูออกเป็นน้ำมันอีกทีครับวิธีการทำนี้เพื่อนๆทำกันเองได้เลยนะครับไม่ต้องตามผมครับผมก็กลัวตามสบายครับนึกอะไรทำอย่างนั้นเลยครับ นะครับสไตล์ผมครับนะครับมาเจียวหมูเอาน้ำมันออกครับก็สังเกตดูครับถ้าน้ำมันเยอะพอแล้วเราก็แต่ไม่ต้องให้หมูสุกถึงขั้นแข็งนะครับมันจะไม่อร่อยครับเวลาไปแกงครับเมื่อน้ำมันออกค่อนข้างเยอะแล้วเห็นไหมครับค่อนข้างเยอะแล้วในเมื่อหมูออกเยอะแล้วเราก็เอาพริกแกงที่เราตำไว้ครับนะครับเอาไปใส่เลยครับคั่วให้มีกลิ่นหอมครับเอาไปผัดนะครับให้ถ้ากลิ่นหอมออกมาเตะจมูกนะครับถ้าเราจามอะไรนั่นนะครับอร่อยแน่นอนครับเพื่อนเพราะว่าพริกกันนะครับมันถูกไฟความร้อนปุ๊บมันจะเกิดควันครับเราก็จะจามนะครับน้ำล้างคกเหมือนเดิมครับใช้น้ำล้างคกเครื่องแกงนะครับเทเข้าไปครับผัดให้เข้ากันครับผัดให้เครื่องเข้ากันดีครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเริ่มเดือดนิดๆนะครับแล้วก็นำฟักทองมาใส่ครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับเพื่อนเมื่อเข้ากันดีแล้วก็เอาน้ำนะครับน้ำใส่เข้าไปนะครับพอเริ่มสุกแล้วก็ใกล้สุกแล้วก็ใส่พริกใหญ่ครับพริกใหญ่ที่เราเตรียมไว้ครับผัดให้เข้ากันครับเนี่ยก็เรียกน้ำกัวเรียกัวเรียครับไม่ต้องน้ำมากน้ำน้อยก็ไม่ดีครับน้ำมากก็ไม่ดีครับเนี่ยครับเริ่มสุกแล้วครับเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนี่ยครับเริ่มสุกแล้วครับส่งกลิ่นหอมแล้วครับหน้าตาน่ารับทานไหมครับฝีมือเนี่ยครับมาทานข้าวกับฟักทองด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันเลยครับตักข้าวสวยก่อนครับหน้าตาน่ารับทานนะครับนี่ครับข้าวสวยพร้อมแกงพร้อมครับเป็นไงบ้างครับเนาะทำแบบบ้านๆพ่อครัวหัวป่าบ้านๆครับสไตล์เราครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้ไปจดจำอะไรจำมาได้ก็ทำไปอย่างนั้นแหละครับมีอะไรก็ทำใส่ไปครับแล้วก็มาเป็นแกงฟักทองกับหมูครับเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันครับมาลองคำแรกเลยครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำกุกเข็มครับอย่าให้น้ำมากครับแกงฟักทองครับน้ำน้อยๆกำลังดีครับลองคำแรกครับรสชาติเป็นไงยังไม่ได้ชิมนะครับบอกเลยครับเพื่อนๆมาชิมพร้อมกันเลยครับมาครับก็อร่อยดีนะครับ
แต่รู้สึกว่าพริกแกงจะเผ็ดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอกินได้ครับเพื่อนๆมาครับมาทานข้าวด้วยกันครับแกงทองกับหมูครับทำเองครับมื้อนี้ครับซื้อหมูมา2ขีดจะเอาไม่หมดครับหมูเยอะเอาไปประมาณสักขีดครึ่งครับฟักทองที่เหลือครับประมาณสัก4ขีดนะครับเอามาแกงครับหมดงบประมาณเป็นประมาณค่าหมูอย่างเดียวครับประมาณ30บาทพริกแกงด้วยนะครับได้2มื้อสบายๆครับไว้เผื่อถึงเย็นนะครับนะครับมาทานข้าวด้วยกันครับ